ผู้ตรวจการแผ่นดินรับคำร้องศรีสุวรรณปมวาระ8ปีนายกพันตำรวจโทกิรพกฤตธีรานนท์เลขาธิการสำนักงานผู้ตรวจการแผ่นดินเปิดเผยความคืบหน้าคำร้องของนายศรีสุวรรณจันยาเลขาธิการสมาคมองค์การพิทักษ์รัฐธรรมนูญไทยขอให้ส่งความเห็นต่อศาลรัฐธรรมนูญวินิจฉัยสถานะนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาวาระดำรงตำแหน่ง8ปีว่าขณะนี้นายสมศักดิ์สุวรรณสุจริตประธานผู้ตรวจการแผ่นดินมีคำสั่งรับคำร้องไว้พิจารณาแล้วส่วนกระบวนการต่อไปสำนักงานได้มอบหมายให้ฝ่ายกฎหมายและคดีพิจารณาเนื้อหาสาระว่านายกรัฐมนตรีจะพ้นจากตำแหน่งเมื่อใดโดยเฉพาะประเด็นที่ว่าหากพ้นวันที่23สิงหาคม2565ไปแล้วจะขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่รวมถึงพิจารณาว่ากฎหมายมีช่องทางให้ผู้ตรวจการแผ่นดินมีอำนาจในการส่งเรื่องถึงศาลรัฐธรรมนูญหรือไม่คาดว่าอาจไม่ทันการประชุมของผู้ตรวจการแผ่นดินในสัปดาห์นี้แต่หากฝ่ายกฎหมายได้ข้อสรุปมีความชัดเจนแล้วคณะกรรมการผู้ตรวจการแผ่นดินก็สามารถนัดประชุมได้ทันทีเพื่อวินิจฉัย